โอ้ยคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนั่งทำงานส่งอีเมลเนี่ย2ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะครับสักพักหนึ่งกล้ามเนื้อรู้สึกว่ายึดตึงนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหลายๆคนนั้นเนี่ยทั้งเรียนหนังสือหรือทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันนึงต่ำๆก็ 5-6 ชั่วโมงเข้าไปแล้วไหนจะขับรถกลับบ้านอีกยิ่งช่วงนี้ต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดเนี่ยหลายๆคนก็ต้องขับรถเป็นชั่วโมงเลยทีนี้ครับหลายๆคนก็จะเคยมีอาการที่รู้สึกว่าปวดหลังเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วมันก็ไม่หายทันทีนะครับอาการเหล่านี้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อยึดตึงครับเราจะมีวิธีการรับมือรวมถึงป้องกันและดูแลร่างกายของเรายังไงให้โตขึ้นไปไม่ปวดหลังครับวันนี้เดี๋ยวหาคำตอบไปพร้อมกันและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณหมอพรพาเลิศอุตสาหกูลนะครับเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับคุณหมอครับต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนครับเวลาใครอวยพรเราก็จะบอกว่าขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สุขภาพดีแต่พอใช้ชีวิตมาสักหลายปีที่ผ่านมานี้อยากได้คำอวยพรว่าโตขึ้นไปไม่ปวดหลังครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อยึดตึงครับหมออยากให้คุณหมอขยายความหน่อยไอ้กล้ามเนื้อยึดตึงนั้นเนี่ยคืออะไรแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับก็กล้ามเนื้อยึดตึงนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า myofascial pain syndrome นะคะหรือว่าภาวะปวดพังผืดกล้ามเนื้อมันคือภาวะที่มีจุดปวดหรือว่าเรียกว่า trigger point นะคะที่กล้ามเนื้อลายหรือว่ากล้ามเนื้อพังผืดของเรานะคะสาเหตุเกิดได้ทั้งปัจจัยที่ฉับพลันปัจจัยที่ค่อยๆเป็นมาเรื่อยๆนะคะฉับพลันก็เช่นมีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือว่าใช้งานผิดท่าแบบฉับพลันนะคะก็อาจจะเกิดบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อนั้นๆได้โดยตรงแล้วก็มีผลจากทำให้กล้ามเนื้อยึดตึงได้ง่ายขึ้นนะคะกับสาเหตุที่2คือสาเหตุที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสะสมเขาเรียกว่า repetitive microtrauma นะคะทำให้ค่อยๆบาดเจ็บกล้ามเนื้อมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปวดขึ้นมาแล้วทีนี้ถามคุณหมอเพิ่มเติมทีนี้มันสามารถเกิดได้กับทุกคนทุกวัยไหมฮะหรือมันจะเกิดกับคนที่โตแล้วทำงานออฟฟิศหรือขับรถจริงๆแล้วมันเกิดได้กับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็ต้องบอกถึงปัจจัยก่อนที่ทำให้เกิดได้นะคะก็คือแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆถ้าเป็นปัจจัยเชิงกลอันดับแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างร่างกายที่ผิดปกติเช่นมีภาวะหลังคดขาสั้นยาวไม่เท่ากันมีนิ้วชี้เท้ายาวผิดปกติพวกนี้อาจจะทำใหความสมดุลของการของกล้ามเนื้อไม่สมดุลกันทำให้มีอาการปวดตามมาได้ตัวของการใช้ทำงานนานๆในท่าผิดท่าเช่นห่อไหล่นั่งหลังค่อมก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้ง่ายขึ้นเนื่องจากความสมดุลของบริเวณกล้ามเนื้อช่วงบ่าคอหลังนะคะไม่สมดุลหรือแม้แต่การยกของหนักเช่นแบกเป้หนักไปยกของหนักไปก็มีอาการปวดได้อันนี้คือปัจจัยเชิงกลก็ปัจจัยที่2นะคะคือปัจจัยทางร่างกายเช่นคนที่มีภาวะขาดสารอาหารบางอย่างเช่นขาดวิตามิน B เช่น B1 B6 B12 โฟลิกวิตามิน C หรือมีภาวะซีจากการขาดเลือดนะคะหรือว่าภาวะส่วนของฮอร์โมนทำงานผิดปกติเช่นไทรอยด์ทำงานผิดปกตินะคะก็อาจจะปวดได้และอันดับ3คือปัจจัยทางจิตใจนะคะสำคัญมากเช่นปัญหาวิตกกังวลซึมเศร้าเครียดนอนไม่หลับตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นทั้งสาเหตุและผลจาก myofascial pain syndrome ได้แค่คนเครียดเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายของเราโดยเฉพาะกล้ามเนื้อเนี่ยมันปวดเมื่อยได้เลยเหรอฮะใช่คือบางทีเวลาเราเครียดเนี่ยการหายใจเราจะไม่ปกติใช่ไหมคะอาจจะมีการใช้กล้ามเนื้อคอส่วนบนมากขึ้นเกร็งมากขึ้นทำให้ปวดได้หรือว่าท่าทางเราโพสเจอร์เราอาจจะห่อลงจากความวิตกกังวลดังกล่าวงั้นผมขอสรุปแบบนี้ที่คุณหมอกำลังจะบอกเนี่ยก็คือมันเกิดได้จากหลายปัจจัยหลายสาเหตุหลักๆเนี่ยเท่าที่ฟังมาก็น่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ที่เราใช้เนี่ยอย่างเช่นการนั่งทำงานการขับรถใช่ไหมฮะมันก็จะส่งผลแล้วนี่ถ้าเกิดบอกคุณหมอว่าบางคนเขาเลือกที่จะทนหรือเลือกที่จะอยู่กับมันเนี่ยอยู่กับความปวดเมื่อยล้าอย่างเงี้ยดีไหมครับถ้าปล่อยเอาไว้มันจะอันตรายถึงขั้นไหนถึงขั้นแบบสูญเสียแบบเสียชีวิตไปเลยไหมฮะอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือ myofascial pain syndrome นอกจากอาการที่จะกล่าวแล้วเนี่ยยังอาจส่งผลทำให้มีภาวะเขาเรียกว่าเหมือนขยับร่างกายน้อยลงจากการปวดไม่อยากออกกำลังกายไม่อยากทำงานทำให้เขาเรียกว่าเกิดภาวะ physical inactivity คือขยับร่างกายน้อยลงซึ่งผลทำให้เกิดโรคเรื้อรังอื่นๆได้นะคะเช่นโรคอ้วนภาวะกระดูกพรุนหรือว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งนั้นก็อยากให้ขยับออกกำลังกายให้ดีขึ้นอีกอย่างนึงคือปวดเรื้อรังได้ไหมได้ค่ะคือเวลาร่างกายเรามีที่กระเพาะนานๆปวดเรื้อรังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบระบบประสาทส่วนกลางทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกระแสประสาททำให้เกิดภาวะที่เขาเรียกว่า central sensitization ทำให้อาการปวดมากขึ้นกระจายวงกว้างขึ้นแล้วก็เรื้อรังได้อ๋อคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อันตรายถึงขั้นแบบโอ้โหจะพรากชีวิตเราหรือทำให้เกิดอะไรไม่ดีกับร่างกายเราขนาดนั้นแต่มันจะสะสมจนกลายเป็นเรื้อรังแล้ววันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายด้วยปกติเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าการออกกำลังกายมันก็ต้องทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงขึ้นแต่ทำไมในกรณีนักแสดงท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่า
เขาออกกำลังกายมากไปก็เลยเกิดอาการกล้ามเนื้อยึดตึงครับจริงๆแล้วการออกกำลังกายมันไม่ดีเหรอครับงั้นแปลว่าผมก็ไม่ออกกำลังกายดีกว่าจะได้ไม่ต้องกล้ามเนื้อยึดตึงโอ้กับออกกำลังกายดีแน่นอนแต่ต้องทุกอย่างเลยค่ะเป็นทางสายกลางมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวขอแยกเป็นออกกำลังกายทีละพาร์ทละกันเนาะอย่างเช่นตัวของการยืดกล้ามเนื้อหรือว่า stretching exercise เนี่ยก็มีประโยชน์ทั้งช่วยยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นป้องกันบาดเจ็บใช่ไหมคะแต่ถ้าเรายืดมากไปเขาเรียกว่า over stretching จะทำให้ฉีกขาดหรือว่าบาดเจ็บได้ over stretching คือยืดเกินความสามารถของกล้ามเนื้อนั้นที่จะยืดทำให้มีการบาดเจ็บนะคะก็งั้นหลักการการยืดที่ถูกต้องเนี่ยก็ควรจะมีการยืดเนี่ยถึงจุดที่มีความตึงใช่ค้างไว้ประมาณปกติก็10ถึง20คือบางทีเห็นเพื่อนทำได้เยอะๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะทำได้เหมือนเพื่อนฉะนั้นไม่ต้องไปทำตามของเขาเอาเท่าที่เราทำไหวนะคะแล้วก็ยืดค้างไว้เท่าที่แค่ตึงถ้ามีเจ็บปวดแปรบเนี่ยอาจจะแปลว่าเรายืดมากเกินไปหรืออาจจะลองสังเกตอีกอย่างนึงนะคะก็คือดูอาการหลังจากตื่นนอนของอีกวันนึงถ้าเรามีอาการระบมส่วนนั้นเนี่ยอาจจะแปลว่าเรายืดมากเกินไปก็ให้ลดความหนักของการยืดลงค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าการที่เราจะเล่นกีฬานั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องยืดก่อนและหลังออกกำลังกายเงี้ยถูกต้องค่ะก็แนะนำยืดก่อนและหลังออกกำลังกายอาจจะเสริม stretching ในก่อนและหลังการแอโรบิกแล้วก็การเสริมstrengthening บางทียกน้ำหนักบางทีมันมากไปและกล้ามเนื้อของเราเหมือนกับที่คุณหมอบอกว่ามันยังไม่เคยชินกับองศาเหล่านั้นแล้วมันยังยืดไม่สุดบางทีมันออกแรงมากเกินไปก็เพิ่มความเครียดให้กับกล้ามเนื้อส่วนนั้นทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องของการนั่งเป็นท่านานๆเดินทางระยะนานๆอย่างเช่นอีกไม่นานนี้จะมีการหยุดยาวกันก็ต้องขับรถเป็นชั่วโมงทีนี้อยากให้คุณหมอแนะนำถึงคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนั่งขับรถไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานนั่งขับรถบนถนนนานๆเราควรจะนั่งยังไงดีครับหมอครับก็เดี๋ยวขอเกริ่นกันว่าทำไมถึงนั่งนานๆแล้วไม่ดีนะคะนอกจากเรื่องภาวะกล้ามเนื้อตึงตัวไมโอฟาเชียลเพนที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดภาวะ physical inactivity ใช่ไหมคะที่แจ้งไปเนาะแล้วก็ physical inactivity เนี่ยอาจจะมีผลถึงเรื่องหลอดเลือดด้วยนะคะหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านั่งนานๆเนี่ยอาจจะมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดขาได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะว่าลิ่มเลือดอุดตันที่ขาแล้วมันอาจจะโชว์มาย้ายมาที่ปอดที่ปอดหัวใจเส้นเลือดปอดแล้วจะหยุดเต้นได้เพราะงั้นก็ต้องระวังไม่ให้อยู่นิ่งนานเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่างยิ่งเนี่ยก็มีข้อแนะนำนะคะว่าให้มีการลุกยืนเดินออกขยับอิริยาบถเนี่ยทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะใส่เสื้อผ้าหลวมๆสบายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านั่งรถหรือว่านั่งเครื่องบินนานๆนะคะขยับร่างกายบ่อยๆพยายามอย่านั่งไขว้ขาเพราะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนั่งไขว้ห้างเนี่ยไม่ควรมันอาจจะได้ความแบบสง่าแต่จริงๆไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรามีวิธีไหนที่คุณหมอจะฝากไว้ให้จำแล้วท่องง่ายๆไหมฮะค่ะก็ลองคิดมาเบื้องต้นนะคะลองกลับไปดูเผื่อมีประโยชน์นะคะก็ตามนี้นะคะก็คือมอง3ห่าง3และ30ครับเอ็น110ยกก้นนิดมีติดหลังแล้วก็ทั้งรองหัวและชัวปรับกระจกนะคะขออธิบายทีละส่วนนะคะมอง3ก็คือให้ระยะสายตาที่เรามองผ่านขอบบนของพวงมาลัยเนี่ยได้อย่างน้อย3นิ้วเพื่อให้มองกระจกได้ทั่วถึงแล้วก็ห่าง3ตรงนี้นะคะก็คือให้ระยะระหว่างขอบหน้าของเก้าอี้กับตัวข้อพับเข่านะคะห่างอย่างน้อยประมาณ 3-6 ซมเพื่อไม่ให้กดทับเส้นประสาทและเส้นเลือดนะคะแล้วก็ห่าง30ตรงนี้ก็คือให้ระยะระหว่างพวงมาลัยและกระดูกสันอกเราห่างประมาณ 25-30 เซนเพื่อให้เวลาที่ผงลมนิรภัยทำงานมีพื้นที่ให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือตัวของเอ็น110ก็คือให้มุมนั่งเนี่ยอยู่ประมาณ100ถึง110องศานะคะไม่ตั้งเกินไปไม่ชันเกินไปแล้วก็ไม่เอ็นเกินไปถ้าเอ็นเกินไปเนี่ยมีโอกาสเกิดทำให้คอเราเนี่ยต้องเกรงมาด้านหน้ามีการปวดคอตามมาได้นะคะแล้วก็ให้อยู่ในระยะที่จับคอนโซลถึงนะคะแล้วก็ยกก้นนิดก็คือถ้าปรับมุมของเบาะนั่งได้เนี่ยให้ปรับมุมก้นเนี่ยสูงกว่าเข่านิดนึงหรือว่าอย่างน้อยเท่ากันกับระดับเข่าไม่ควรที่จะทำให้ระดับเข่าเนี่ยสูงกว่าระดับก้นเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีอ๋อคือบางทีพวกรถที่มันเป็นรถแบบรถสปอร์ตอย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนกับว่าเข่ามันจะสูงเลยแต่จริงๆแล้วเราควรนั่งให้สะโพกของเราเนี่ยสูงกว่าเข่าใช่ไหมฮะสูงขอนี่เดียวหรือว่าระดับเดียวกันหรือเท่ากันกับเข่าใช่จะดีกว่าจะดีกว่านะคะแล้วก็มีเรื่องมีติดหลังใช่ไหมคะมีติดหลังก็คือปกติหลังเราในทางกายวิภาคปกติจะมีส่วนโค้งตรงเอวใช่ไหมคะเราก็อยากให้เวลาทำกิจอิริยาบถอะไรก็ตามคงรูปนั้นไว้ถ้างั้นเวลานั่งรถถ้ารถเราเบาะหลังเรามีโค้งว้าวก็โอเคแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะเสริมตัวผ้าขนหนูม้วนก็ได้มารองที่หลังหรือว่าอาจจะมีตอนนี้เป็นหมอนรองหลังก็ช่วยได้นะคะทั้งรองหัวก็คือควรจะมี
เบาะที่เอาไว้พิงศีรษะเราเนี่ยอยู่ระดับส่วนที่สูงสุดของเบาะเนี่ยอยู่ระดับส่วนสูงสุดของศีรษะเราเพื่อให้ประคองศีรษะเราซัพพอร์ตไว้ส่วนชัวร์ปรับกระจกก็คือหลังจากปรับที่นั่งเรียบร้อยแล้วให้ปรับกระจกนะคะแล้วก็ให้ปรับในวิวที่เราสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องหันศีรษะค่ะนะก็คือใช้เทคนิคนี้จะทำให้ขับรถได้แต่ก็อย่างที่คุณหมอแนะนำว่าแวะปั๊มพักยืดเส้นยืดสายบ้างชั่วโมง2ชั่วโมงครั้งก็ยังดีใช่ไหมครับไม่ต้องแบบโอ้โหทนขับแบบบางคนบ้านอยู่ยะลาอย่างนี้ขับจากกรุงเทพยะลา1,300กว่าโลนี่ก็เกินไปอีกสักคำถามยาสมมุติว่าผมเห็นเพื่อนผมหลายคนนะเวลาปวดแล้วชอบไปซื้อยาแก้ปวดที่เรียกยาคลายกล้ามเนื้อกินเองเนี่ยควรทำไหมครับก็จริงๆถ้าปวดไม่มากไม่มีอาการอื่นเพิ่มเติมอาจจะลองเบื้องต้นได้แต่ก็ต้องระวังเพราะว่ายาทุกอย่างก็มีผลข้างเคียงได้นะคะเช่นยาแก้ปวดลดอักเสบเนี่ยอาจจะทำให้มีการกัดกระเพาะมีผลต่อเรื่องไตหรือหัวใจและหลอดเลือดได้ถ้าใช้ในระยะเวลานานๆก็ถ้าไม่หายปวดจริงๆแนะนำปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็การปรับพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณหมอได้บอกไว้นะครับว่าจริงๆแล้วหลักๆที่คุยกันมาเนี่ยคุณผู้ชมจับใจความได้เลยว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งนั้นนะครับเรื่ององค์ประกอบต่างๆเนี่ยเราสามารถควบคุมได้แต่คุณผู้ชมเชื่อเถอะครับคุณไม่อยากให้เกิดกับคุณแน่ๆเวลากล้ามเนื้อมันยึดมันตึงเพราะมันช่างทรมานซะเหลือเกินดังนั้นก่อนที่จะเดินทางนะครับมันดูตัวเองให้พร้อมนะครับออกกำลังกายก่อนออกก็ต้องยืดเส้นหลังออกก็ต้องยืดเช่นกันและที่สำคัญคุณหมอย้ำๆแล้วนะครับว่าไม่ควรมากจนเกินไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบคุณครับ